สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องหรือบลิโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาเกระมังวงจุ้ยดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเงินรั่วไหลนะคะหามาได้นะคะใช้หมดและติดลบค่ะซึ่งวงจุ้ยตัวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะซึ่งในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงผ้าม่านขาดนั่นเองค่ะซึ่งถ้าผ้าม่านขาดนั้นนะคะจะกระทบเรื่องการเงินการทองนะคะจะทําให้เงินทอง รั่วไหลนั่นเองค่ะทีนี้เรามาลงลึกถึงรายละเอียดกันนะคะรวมถึงวิธีแก้ไขซึ่งในวิดีโอนี้จะบอกถึงรายละเอียดทั้งหมดค่ะห่วงจุ้ยนะคะเป็นศาสตร์โบราณของจีนนะคะที่เชื่อมโยงการจัดวางสิ่งของสถานที่และทิศทางต่างๆกับพลังงานที่ส่งผ่านต่อชีวิตของมนุษย์โดยหลักการสำคัญคือการสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานหยางซึ่งเป็นพลังงานบวกและพลังงานอิน หยินซึ่งเป็นพลังงานลมเพื่อนำม,มาซึ่งความสุขความเจริญและโชคลาภนั่นเองค่ะหลักพื้นฐานของมวงจุย้ยพลังงานฉีพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างการจัดวางสิ่งของต่างๆภายในบ้านหรือสถานที่ทำงานจะส่งผลต่อการไหลเวียนของพลังงานฉีนั่นเองค่ะรวมถึงธาตุทั้งห้าดินน้ำไฟไม้และโลหะซึ่งธาตุแต่ละธาตุจะมีคุณสมบัติและส่งผลต่อพลังงานที่แตกต่างกันค่ะทิศ ทั้ง8ดมีความสําคัญต่อการจัดวางสิ่งของและกิจกรรมต่างๆสีสีแต่ละสีนะั้นมีความหมายส่งผลต่อพลังงานเช่นกันค่ะรวมถึงรูปทรงสิ่งของที่อยู่ในบ้านก็มีผลต่อพลังงานและความสมดุลในพื้นที่นั่นเองค่ะ สรุปง่ายๆห่วงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจและสามารถนํามาปรับใช้เพื่อสร้างความสมดุลและความส,สุขในบ้านได้แต่ส่วนผ้าม่านนั้นผ้มาม่านนอกจากเป็นสิ่งของที่ใช้บังแสงและความเป็นส่วนตัวแล้วยังมีความเชื่อและความหมายที่หลากหลายในวัฒนธรรมและศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะในหลักห่วงจุย้ยซึ่งเชื่อมโยงสิ่งของรอบตัวกับพลังงานในชีวิตของเรานะคะมาดูกันค่ะว่าความเชื่อของผ้าม่านเป็นอย่างไรนะคะความเชื่อของผ้าม่านตามหลักห่วงจุ้ยแล้วผ้มาม่านเป็นเหมือนประตูค่ะผ้า ผ้าม่านเปรียบเสมือนประตูที่เปิดรับพลังงานทั้งบวกและลบเข้ามาในบ้านค่ะดังนั้นจึงควรเลือกผ้มาม่านที่สะอาดและสวยงามเพื่อดึงดูดพลังงานดีๆนั่นเองค่ะรวมถึงสีและลวดลายสีและลวดลายของผ้งมาม่านมีผลต่ออารมณ์พลังงานในห้องสีสว่างและลวดลายเรียบง่ายช่วยสร้างความรู้สึกปลอดโปร่งผ่อนคลายส่วนสีเข้มลวดลายที่ซับซ้อนอาจจะทําให้อึดอัดและชีวิตนั้นติดขัดมากยิ่งขึ้นค่ะ ครามยาวของพามานก็มีความสําคัญค่ะถ้าหากพามานสั้นเกินไปอาจทําให้รู้สึกไม่มั่นคงส่วนพามานที่ยาวจรดพื้นจะช่วยพลังงานไหลเวียนได้อย่างราบรื่นนั่นเองค่ะวัสดุนะคะ้ามานทำมาจากวัสดุเช่นผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินจะช่วยพลังงานนั้นไหลเวียนได้ดีกว่า้ามานที่ทํามาจากวัสดุสังเคราะห์ค่ะการดูแลรักษานะคะผ้ามานพาม่านที่สกปรกหรือขาดจะส่งผลเสียต่อพลังงานในบ้านควรทําความสะอาดและซ่อมแซมพามาน เป็นประจํานั่นเองค่ะทีนี้นะคะการที่เรามีผ้าม่านที่มีรอยขาดนะคะในม่านอยู่นะคะมีผลกับวงจุ้ยอย่างไรคะ่ะผ้าม่านที่ขาดหรือมีรอยปีเพียงเล็กน้อยนะะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ในความเชื่อเรื่องวงจุ้ยแล้วยังถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงพลังงานที่ไม่สมบูรณ์นะคะส่งผล กระทบต่อชีวิตประจําวันผู้อยู่อาศัยได้นะคะผลกระทบของผ้ามา่านขาดต่อห่วงจุ้ยมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะพลังงานที่รั่วไหลค่ะรอยขาดหรือรอยปินะคะเปรียบเหมือนช่องโหว่ที่ทําให้พลังงานบวกในบ้านรั่วไหลออกไปนะคะและพลังงานลบนั้นสามารถเข้ามาแทนที่ได้ค่ะ ความไม่สมบูรณ์ผ้าม่านที่ขาดแสดงถึงความไม่สมบูรณ์ขาดความสมดุลในชีวิตซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นความขัดแยง้งความไม่เข้าใจหรือขาดโชคลาภนั่นเองค่ะสัญญาณความขาดแคลนในบางความเชื่อนะคะผ้าม่านขาดอาจเป็นสัญลักษณ์ของความขาดแคลนในด้านต่างๆเช่นสุขภาพความรักหรือการเงินนะคะการเงินจะติดขัดน,นะคะรวมถึงนะคะต้องไปหยิบยืมคนอื่นเป็นหนี้เป็นสินนะคะผ้าม่านนะคะส่งผลต่อชีวิตคู่นะคะการที่ผ้าม่านขาดนั้นส่งผลต่ออารมณ์นะคะทําให้เกิดการทะเลาะเบ,บอ แหวงบ่อยนั่นเองค่ะี่แก้ไขผ้าม่านขาดแบบง่ายๆได้ด้วยตัวเองหนึ่งค่ะซ่อมแซมทันทีค่ะหากผ้าม่านขาดเล็กน้อยให้รีบซ่อมแซมให้ร้อยโดยเร็วที่สุดค่ะ2ค่ะเปลี่ยนผ้าม่านใหม่นะคะหากผ้าม่านขาดเสียหายมากเกินไปกว่าจะซ่อมได้ควรเปลี่ยนผ้าม่านใหม่ทันทีค่ะเลือกผ้าม่านที่มีคุณภาพนะคะเลือกผ้าม่านที่ทําจากวัสดุคุณภาพทนทานและไม่ขาดง่ายค่ะ ทำความสะอาดผ้าม่านเป็นประจำนะคะการทําความสะอาดผ้าม่านเป็นประจำนะคะจะช่วยผ้าม่านอยู่ในสภาพดีและดูใหม่เสมอนั่นเองค่ะเพิ่มพลังงานบวกจากแก้ไขปัญหาผ้าม่านแล้วควรเพิ่มพลังงานบวกด้วดยการจัดบ้านที่เรียบร้อยตกแต่งของที่ชอบและเปิดรับพลังงานธรรมชาตินั่นเองค่ะ การรักษาผ้ามา่านให้สวยงามและสมบูรณ์นะคะไม่เพียงแต่ช่วยบ้านดูดีขึ้นนะคะแต่ยังช่วยพลังงานเชิงบวกไหลเวียนได้ดีอีกด้วยค่ะทําให้บ้านเราเป็นที่อยู่อาศัยที่มีความสงบสุขนะคะเรียกทรับเรียกโชกันเลยก็ว่าได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมตรวจสอบดูแลพผ้ามา่านในบ้านของคุณอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อให้บ้านของเราเป็นที่อยู่อาศัยที่มีพลังงานดีๆและเต็มไปด้วยความสุขนะคะจะได้ไม่มีปัญหาการเงิน การทองนะคะในอนาคตค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเรายังมีเพริตดอื่นๆรอคุณรับชมอยู่นะคะไม่ว่าต้นไม้มงคลไม้มงคลการปรับแต่งห่วงจุ้ต่างๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ